สวัสดีค่ะทริปนี้เราก็พามาเที่ยวที่สวนนงนุชพัทยานะคะซึ่งสวนนงนุชถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพัทยาเลยนะคะถ้าใครมาพัทยาหรือมาชลบุรีมาไม่ถึงสวนนงนุชนี่ถือว่าพลาดมากนะคะและถ้ายิ่งมาพัทยาแล้วไม่ถึงสวนนงนุชเนี่ยก็ถือว่าไม่ถึงพัทยาก็แล้วกันเนาะต้องพูดประมาณนั้นเลยเพราะว่าสวนนงนุชเนี่ยเขาติดอันดับ1ใน10ของสวนที่สวยที่สุดในโลกนะคะสวนที่สวยที่สุดในโลก1ใน10นะคะไม่ใช่ในไทยเนาะในโลก the world นะคะดูทางเข้าสิคะแค่ดูทางเข้าก็สวยมากแล้วเอาจริงๆแค่ทางเข้าก็คุ้มแล้วนะมาได้เห็นทางเข้าก็ถือว่าคุ้มสุดๆเพราะว่ามีต้นปลาล์มต้นไม้ต่างๆเรียงรายเป็นกิโลกิโลเข้าไปก่อนจะถึงสวนนะคะแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่30เมตร40เมตรแค่นั้นไม่ใช่นี่เป็นกิโลเลยนะคะที่กว่าจะเข้าไปถึงสวนซึ่งต้นไม้ที่มาประดับเนี่ยก็รู้จะรู้ว่าปาล์มนอกจากปลูกแล้วโตช้าแล้วยังแพงอีกด้วยนะคะนี่เรามาเจอรถไฟกำลังมาพอดีเราก็ต้องจอดรถรอนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาโดยการแว้นมอเตอร์ไซค์มานั่นเองเนื่องจากว่าบ้านเราก็จะห่างจากสัตหีบแถวสวนนงนุชนี่ก็ประมาณ40โลก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ขับรถประมาณ30นาทีก็ถึงแล้วนะคะซึ่งเราก็จะมีทางที่เราใช้มาแบบสะดวกสบายไม่ต้องผ่านตรงกลางพัทยาแต่ว่าถ้าใครมาจากกรุงเทพแล้วมาพัทยาก็จะมาง่ายมากเลยนะคะก็คือถนนสุขุมวิทเลยค่ะตรงมาเลยจากพัทยาแล้วตรงมาทางที่จะไปสัตหีบนะคะก็จะสวนก็จะอยู่สายมือติดถนนสุขุมวิทเลยนะคะแล้วก็ขับเข้ามาข้างในนะคะนี่ก็เห็นไหมเราเข้ามามันก็สวยทุกตรงเอาทุกตรงถนนเข้ามาสวยทุกตรงนะคะแล้วเราก็ไม่ถึงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะคะเราก็มองหาที่มันลมๆนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะก็จำเป็นต้องจอดแล้วนะคะมาถึงแล้วเย้ดีใจมากจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าไปข้างในกันนะคะซึ่งเราก็ต้องไปซื้อบัตรก่อนเลยอันดับแรกนะคะซึ่งบัตรค่าเข้าตอนนี้อยู่ที่300บาทต่อคนนะคะต่างชาติเราไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่เราโชว์ใบขับขี่เราก็เลยได้ราคา300บาทเหมือนคนไทยนะคะถ้าใครอยากได้ราคา250บาทก็จะจองออนไลน์นะเขามีโปรโมทอยู่ในเพจเข้าไปดูได้ค่ะด่านแรกที่เรามาเจอก็จะเป็นด่านตะบองเพชรนะคะซึ่งก็จะมีตะบองเพชรเยอะแยะมากมายสวยงามมากแล้วก็ลืมบอกไปนะคะจริงๆแล้วสวนนงนุชเนี่ยเรามาเป็น10รอบแล้วนะคะน่าจะเกิน10รอบด้วยซ้ำแต่ว่าในความที่เราเป็นคนชอบดอกไม้ชอบต้นไม้ชอบสวนมันก็ไม่แปลกที่เราจะมาบ่อยๆนะคะช่วงโควิดก็มาช่วงนั้นคนก็แบบน้อยมากแล้วก็บางโซนก็ไม่เปิดนะคะแต่โชคดีที่มารอบเนี้ยเปิดทุกโซนนะคะดีใจมากเลยเห็นไหมตะบองเพชรเขาแบบมีทั้งแบบทรงพุ่มทรงต้นทรงเดี่ยวนะคะแล้วก็ด่านต่อไปก็จะเป็นด่านที่แบบสามีชอบมากที่สุดนะคะจะเป็นด่านที่แบบพลาดไม่ได้แต่รอบก่อนหน้านี้ช่วงโควิดมาก็คือเขาไอ้นี่ค่ะเขาปิดตรงนี้เขาปิดเนื่องจากมันอาจจะเป็นอยู่ในห้องแอร์โอกาสที่จะทำให้ไวรัสมันแพร่เชื้อโรคอ่ะเป็นไปได้สูงนะคะช่วงนั้นก็เลยอดดูรอบนี้ก็ได้ดูสมใจเขานะคะก็จะมีรถแบบให้ดูเยอะแยะรถแบบเราหาซื้อกันยากลำบากแล้วหมายเลขแต่ละคันนี่สุดยอดนะคะจากนั้นสิ่งที่สามีชอบเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้อาหารช้างนั่นเองนะคะก็เดินไปซื้อแล้วก็มาให้น้องๆช้างน้องๆก็รออยู่ตรงนี้เยอะแยะมากมายหลายตัวนะคะน้องๆ น่ารักมากหลังจากนั้นเราก็ไปตะลุยดูสวนกันเลยค่ะซึ่งเราก็จะขึ้นบันไดนะคะสกายวอล์กเนาะขึ้นไปชมสวนข้างบนนะคะเขาจะมีสวนแบบข้างล่างแล้วก็ยังมีสวนแบบข้างบนนะคะเราก็จะขึ้นบันไดมาเลยซึ่งบันไดอ่ะแต่ละอย่างที่แบบมันจะมีซอกซอยให้เราเดินเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายแล้วนะคะมันก็จะไปเชื่อมกันเพื่อจะไปต่อที่สวนฝรั่งเศสนะคะใครที่มาแล้วอ่ะ
ไม่ต้องกลัวว่าจะทำให้หลงทางไปทางนู่นทางนี่นะคะสุดท้ายเรามันก็สามารถเดินเชื่อมหากันได้หมดไม่ต้องกลัวว่าจะหลงทางนะคะยังไงก็ไม่หลงแล้วเขาก็มีให้สแกนแผนที่ทางมือถือได้นะคะสแกนดูว่าเราอยู่ตรงไหนของสวนนงนุชอย่างเงี้ยสามารถดูผ่านมือถือได้เลยและเขาก็จะมีแผนที่ติดไว้หลายๆส่วนให้เราดูได้อย่างนั้นไม่ต้องกลัวนะคะขึ้นมาข้างบนมันก็จะเหมือนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นดาวดึงซึ่งก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงแต่ในความคิดมองว่ามันเหมือนสวรรค์ชั้นฟ้านะคะและก็ยังได้อารมณ์เหมือนว่าเราอยู่ในหนังภาพยนตร์อวตารนะคะซึ่งจะมีความรู้สึกแบบสวยมากๆเหมือนในโลกจินตนาการนี่เราไม่ได้เวอร์ไปใช่ไหมคะต้องมาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองแล้วค่ะว่ามันสวยขนาดไหนส่วนตัวเป็นคนชอบต้นไม้ชอบดอกไม้อาจจะมองว่าสวยมากหรือว่าถ้าคนอื่นมองแบบว่าไม่สวยอันนี้คิดว่าน่าจะผิดปกติอยู่นิดนึงนะคะถึงไม่ได้ใช่คนที่ชอบต้นไม้อะไรมากถ้ามาที่นี่รับรองก็จะมีความรู้สึกว่ามันสวยจริงๆเนาะอันนี้ไม่ได้มีค่าโฆษณาหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้พูดจากใจจากความรู้สึกจากคนที่ชอบมาที่นี่แล้วก็ชอบเพราะเขาจัดได้สวยนะคะอันนี้คือเป็นหินนะคะเป็นหินที่แบบเขาเอาสีขาวสีน้ำตาลมาเรียงๆกันให้เป็นรูปภาพเนาะไม่ใช่การวาดเขียนนะคะเป็นการเรียงหินให้ได้เป็นรูปถือว่าgood idea ถือว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยนะคะนี่ก็ยังอยู่ที่บน Skywalk บนทางเดินลอยฟ้านะคะยังอยู่ที่ชมคุณสามีเขาปกติเขาก็จะไม่ใช่คนที่แบบว่าตื่นเต้นในสวนอะไรมากมายเขาจะเป็นคนที่ออกแนวชอบสัตว์ชอบแอดเวนเจอร์ซะมากกว่านะคะแต่ว่ารอบนี้เขาคือคนที่ชวนมาเที่ยวสวนนงนุชนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มานานแล้วเนาะตั้งแต่โควิดเนาะนี่เราก็ได้มาอีกที่เขาเปิดแบบเต็มแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะคะที่นี่เขาก็จะมีโชว์แบบว่าการแสดงโชว์คาบาเล่โชว์แล้วก็น้องช้างโชว์นะคะซึ่งเขาก็จะขายบัตรแยกต่างหากเนาะถ้าใครอยากดูการแสดงโชว์เราก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่าเขาแสดงตรงไหนยังไงต้องซื้อบัตรยังไงนะคะการโชว์ก็สวยสุดยอดเหมือนกันนะคะนี่เราทะลุมาถึงสวนที่เป็นซิกเนเจอร์ของสวนนงนุชแล้วนะคะก็คือสวนฝรั่งเศสเป็นบรรยากาศที่สวยมาก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 ก็ใครล้านตัวเลยทีเดียวนะคะมาทีไรก็ยังชอบที่นี่เหมือนเดิมทั้งแดดจะร้อนก็มาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มันก็จะเชื่อมต่อด้วยสวนไดโนเสาร์นะคะก็จะมีน้องๆไดโนเสาร์ที่แบบยืนนิ่งๆให้เราแบบชมความอลังการงานสร้างอยู่นะคะบางตัวเขาก็จะมีขยับได้นะถ้าตัวน้องๆเล็กๆแล้วก็จะมีเสียงนะคะดูคนอยู่โซนนี้ก็จะเยอะเพราะว่าเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและเด็กๆนะคะมาถ่ายรูปไดโนเสาร์แล้วก็มันสามารถเดินขึ้นไปดูได้เยอะมากๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็เดินบนชั้นลอยฟ้านานแล้วก็เหนื่อยนะคะและสามีก็ขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็จะเดินไม่หมดนะคะถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆมาเดินดูหมดอ่ะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองจะได้ถ่ายรูปได้ฟิลลิ่งได้เห็นความสวยนะคะว่ามันสวยขนาดไหนซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างสวนนั้นสวนนี้เข้าหากันเขาจัดได้ลงตัวมากๆนะคะน้องไดโนเสาร์ก็จะยืนนิ่งๆให้เราถ่ายรูปเขาจะไม่ดื้อนะคะไม่กระดุกกระดิกแล้วไม่ต้องกลัวค่ะน้องไม่ได้กินเนื้อนะคะต่อมานะคะเราก็จะวกกลับไปทางที่ทางเข้านะคะแต่เราก็จะใช้อีกสะพานหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นตรงที่เราชอบอีกเหมือนกันนะคะมันมีความรู้สึกว่าไอ้คลองอะที่สะพานตรงเนี้ยมันให้ความรู้สึกชิลๆให้ความรู้สึกผ่อนคลายให้ความรู้สึกสโลไหลมากเป็นอะไรที่ชื่นชอบมาทุกครั้งก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเป็นคนชอบตรงนี้มากทั้งที่มันก็ไม่ได้อลังการมากแต่ว่ามันมองแล้วมันรู้สึกสบายใจรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกสวนอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งก็จะมีเขาก็จะมีแบบเหมือนคอนโดเนาะปลูกต้นไม้เหมือนคอนโดเหมือนกำแพงนะคะแล้วที่นี่นะคะยังมีแบบที่ให้น้องสัตว์ป้อนอาหารสัตว์สำหรับน้องเด็กนะคะที่อยากแบบอยากมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆทำก็สามารถมาให้อาหารสัตว์
ที่นี่ได้นะคะก็จะเป็นน้องกวางนะคะรอต้อนรับอยู่ก็พยายามเดินให้มันรอบๆนะคะมันมีกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี้ให้ทำเรื่อยๆนะคะและก็ได้เวลากลับบ้านของเราแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆทำคลิปท่องเที่ยวให้ชมได้อีกค่ะ